ฮัลโหลสวัสดีครับ The ต้นฮีโร่ชแนลกลับมาแล้วนะเมื่อตอนสักประมาณทุ่มกว่ากว่าพี่ได้โพสคลิปทอยฮันติง EP 2ี่สิบสียี่สิบสี่ยิบสี่ต้องทำหมือนยี่ิบส่อาเมื่อกี้บอก20และยี่และยไม่ได้ใบหวยนะน้องๆน,นะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้ารายการ t o อย e ีวิววันนี้เรามี i ินโดแรปเตอรและเวอร์เซีย t o r นะครับบูพร้อมกับ o อเว่นเกรดีมายืนรอนะครับไม่ได้เอามารีวิวอะไรนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวคนรักของเล่นหรือเด e อะต้นฮีโร่แฟมิลี่อย่าลืมนะครับเมื่อท่านเข้ามาชมแล้วเนี่ย กดติดตามด้วยนะแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆและคลิปใหม่ๆทุกๆวันของเดอะต้นฮีโร่เลยนะรู้เปล่าและที่สําคัญนะถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์อย่างนี้นะกดเลยกดไ like ลค์กดไลค์รัวๆให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือน้องๆเข้ามาชมเดอะต้นฮีโร่ด้วยกันนะครับวันนี้โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเราจะมาเริ่มรีวิว ตัวกระตูนที่มาจากทาคระโทมินะครับซึ่งเป็นคอเลกชันจูราสสิกเวิลด์เดี๋ยวให้พี่โอเวนเกรดี้ลงไปยืนรอข้างล่างก่อนเนาะนะครับมาจากคอเลกชันจูราสสิกเวิลด์คิงดอมฟอร์เรนนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่นะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพิ่มและพี่เบ๋เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือไม่สบายนะครับเจ็บต่อมทำซินนะครับแล้วก็ตัวร้อนนะครับพี่ก็เลยให้นอนไปแล้ว ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอญาตใช้กล้องหน้านะถ้าเกิดภาพไม่ชัดพี่ต้องกล่าวคำว่าขอโทษด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ขอส่งเป็นคลิปก่อนนอนแล้วกันเรามาเริ่มลุยกันเลยไหมเดี๋ยวพี่ขอญาตขยับกล้องแป๊บหนึงนะครับขอพอดไว้ก่อนนะขยับกล้อง โอเคน่าจะกึ่งกลางแล้วนะครับแล้วก็เห็นตัวละครเป็นหลักนะเหมือนเดิมที่พี่เคยบอกว่ามีน้องๆบอกว่าอยากเห็นตัวละครเป็นหลักนะโอเคเอาเข้ามาใ,ใกล้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นเวอร์เซ r a p t แรปเตบูจากค่ายทาคระโทมีไหนเนาซิโฟกัสไม่โฟกัสเลยนะครับเดี๋ยวะยกไปหน่อยนิดนึง อโอเคนะครับตัวที่2เป็นอินโดแรปเตอร์นะครับจากค่ายทาคาระโทมีน, or, นะครับ, omi, รบโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มแจกแกะจากบูก่อนละกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะอาจจะมีจังหวะที่ลิ้นมันพันกันหรือมีจังหวะที่พูดจาแล้วก็อาจจะแบบ ให้ดูสำเนียงไม่ค่อยโอเคเนื่องจากช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่อาจจะลงคลิปช้าบ้างมีปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากว่าพี่งานเยอะมากมันผ่านช่วงครึ่งปีมานะครับทำให้งานในบริษัทของพี่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะและพี่เองก็ต้องออกทเพปไปบ่อยเลยกลับเข้ามาในออฟฟิศช,ช้าแล้วก็กว่าจะถึงบ้านต้องไปรับพี่เบอ๋อะไรอีกเนี่ยก็เลยช้าไปด้วยนะครับเอาป็นว่าลุยกันจากกล่องนี้เลยแล้วกันว่างงานกล่อง ที่เป็นแบบนี้ที่เป็นเหล็กเหมือนกันกับเด a พูเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ดูผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตภัณฑ์นะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นทาราโทมิมีโลโก้จูเล s ิกเ o r ร์แล้วก็มีตัวบูนะครับเขียนด้วยภาษาญ,ญี่ปุ่นนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคาตาคนะนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นตัวคล้ายๆคา,า,าตาคนะเหมือนกันไม่มีฮิรานะนะตัวนี้จะอ่านว่าบู นะครับบูนะครับแล้วก็ทัครัตโทมีแล้วก็มีตัวบลูอย่างนี้นะจะสังเกตเห็นว่าแขนจะยาวมากไม่แน่ใจว่าข้างในจะยาวอย่างนี้หรือเปล่าข้างบนจะเป็นรูปแบบนี้นะเป็นบลูแบบนี้ให้ซูไม่เห็นนะครับเฮ้ยอ้าปากได้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันอ้าปากได้แบบนี้จริงหรือเปล่าด้านหลังจะเป็นฉากแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับเป็นฉากแบบนี้นะแล้วก็จาบอกถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า work instruction นะหรือว่า W I นะครับเป็นตัวคอนโทรลว่าเฮ้ยตัวไหนเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้คอลเลกชันครบตัวกล่องพวกนี้เนี่ยที่มีโอเวนเกรดี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามาจากกล่องใหญ่นะรู้เปล่ามาจากกล่องใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นกล่องที่แบบเขาเรียกว่าเล็กๆแบบนี้นะส่วนด้านข้างก็จะบอกเป็นภาพใหญ่เลยว่าขยับตรงไหนได้บ้างโอเคเรามาดูเพลยัพานแบบหมุนกันก่อนตื่นเตื่นตืนตือนตื่นตืดนเตื่นตืนเตืนตืตืน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  นะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ไม่ค่อยสบายอยู่โอเคเรามาหยิบคัตเตอร์เตรียมกรีดก,กันดีกว่าว่าเพลพัอนอย่างนี้จะเป็นแบบไหนกันบ้างอ้าวคาัตเตอร์พี่ไปไหนฮัลโหลคัตเตอร์มาอย,ยู่คัตเตอร์มาอยู่ใช้คัตเตอร์อันนี้ก็ได้นะครับโอเคก็เริ่มกรีดจากกล่องข้างๆนี้นะปึบนี่เห็นไหมแล้วก็กรีดตรงนี้นะครับประเด็นสําคัญพี่สงสัยมานานมากนะครับอย่าลืมเก็บคัตเตอร์ด้วยตัวนี้มันคืออะไรรู้ไหม มันคือลิ้นนี่เอาไว้ห้อยท่านผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าการทำไคเซน i m p r o v ฟไคเซนหมายถึงอะไรหมายถึงการปรับปรุงไคนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเซนหมายถึงทําให้ดีให้ให้ดีขึ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ a n ง e for g r o d นะก็คือเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมมันคือทำให้แบบคลองนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้กลัวจะเบืองพื้นที่เราก็เก็บแล้วก็วางเรียงไว้เฮ้ยเจ๋ง นี่นะครับงานญี่ปุ่นนะครับผลิตภัณฑ์เขาจะต้องมีการทำการเซนตลอดโอโอเคเปิดกล่องนะครับอ่าด้านในกล่องนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแพ็กเกจก็เป็นกระดาษธรรมดาไม่มีเลเยอร์อะไรนะข้างในก็จะมีแบบนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมคือสวยงามมากนี่ครับข้างในเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอ่าบังนะครับนี่เห็นไหมข้างในเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวบูนะอ่าโอเคเดี๋ยวดึงตัวบูออกมาก่อนนะครับ นี่ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะเป็นตัวบูงนี้นะเดี๋ยวขอว่างก่อนอ่าเรามาดูซิข้างในเขาแถมอะไรอีกบ้างโนอ้าวไม่แถมท่านผู้ชมคือแย่มากเลยถ้าอย่างเงี้ยถือว่าพี่รับไม่ได้นะในมุมกลับกันเนี่ยกล่องทาแพ็กเกจมาดีคือเรามีตัวนี้เนะเป็นตัวหูหิ้วเนาะแต่ข้างในเป็นกล่องโลง่ลงๆแล้วใส่นี้มานะครับเท่ากับว่าเขาขนส่งอากาศมาแล้วเบื้องต้นเราซื้อในมูลค่า390บาท แต่โชคดีมันลดนะพี่เหลือ312บาทนะครับโชคดีมากแล้วคิดดูสิของมันอยู่แค่ครึ่งกล่องแต่สุดท้ายเนี่ยข้างล่างก็เป็นอากาศนะครับอันนี้ช่างมันไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พี่ก็ค่อนข้างเฟลว่าพี่ตัวพี่เองเป็นวิศวกรที่ทําหน้าที่ในการปรับปรุงโรงงานพี่จะต้องทําพวกเรื่องพวกนี้ความไม่จําเป็นให้มันออกไปนะครับโอเคตัวถุงนะครับก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้เห็นไหมจริงจริงเนี่ยเห็นบ้าถุงเนี่ยหนามากนะครับถ้าเป็นพี่เองเวลาพี่ทําใครเซนเนี่ยตัวนี้ลดได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับ แต่ด้วยความที่ว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกกระบวนการที่เรียกว่านอนแวรุ ue, พอเวลาเขาใส่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาพับน้องลองคิดดูอีกสวยไหมมันดูแบบมีคุณค่าใช่ป่ะ <S <S เห็นปะม,มันดูมีคุณค่าใช่ไหมแต่ลองลองคิดดูออมาแค่อันเดียวมันจอยๆอยยังไงมัดูเนาะโอเคเรามาแกะกันนะครับอ่าเดี๋ยววางก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บถุงก่อนนะนะครับเริ่มอ่าตัวนี้นะครับเฮ้ยมันไม่ใช่เหล็กว่ะท่านผู้ชมไม่ใช่เหล็กครับเดี๋ยวขอญาติน่าจะเป็นยางหรือเปล่าขอญาตนะครับท่านผู้ชม การดมพลาสติกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เบื้องต้นเนี่ยพี่พยายามศึกษาเรื่องของแมทเทียลที่เป็นพลาสติกมาค่อนข้างเยอะนะครับบางอย่างที่พี่ดมไปเนี่ยก็มีหลักการการดมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยนะโอเคแต่พี่ขอญาตศึกษาก่อนนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นโพลีเอทิลีนนะครับนะครับคงไม่ใช่เกรด PA หรือพ P อ่ะโอเคเรามาเริ่มรีวิวนะครับตัวหัวนะครับ ตั้งแต่จะดหัวขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่หย่บให้ดูนะครับนี่ดูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวขอตั้งให้มันสวยๆก่อนนะอ่าแป๊บนึงนะอ่ะน,นี่นะครับหมุนให้ดูก่อน,อนตนนบบนื่นต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 ืนตื่นตืตืตื่นตืรนตืตืนตื่นตื่นตืนตืนตืตืตืตตื่นตืตื่นตืตตืตืนตืตืนตืตืตนตืนตืต เป็นหัวที่แบบมีสีที่ค่อนข้างแบบคมชัดมากๆเห็นไหมลงสีด้วยสีฟ้าอย่างสวยงามนะครับตามรูปร่างของบูเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูงี้นี่รูปร่างของบูให้ดูนะครับเห็นไหมสวยไหมนะัท่านผู้ชมต่อมานะครับท่อนแขนจริงๆด้วยยาวมากดูสิยาวแบบยาวมากๆเลยเห็นไหมครับยาวมากๆนะครับเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ออกก่อนยาวมากๆเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยดูสินะครับยาวมากนะครับนะโอ้ไม่ดีเลยนะครับเป็นสียมตะนะครับยาวมากๆนะครับส่วนท่อนหางนะครับ เป็นลักษณะสามท่อนคือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามคือลาตัวนะมันสามารถบิดได้เนื่องจากว่าข,ข้างในเป็นบอยจอยนะครับเดี๋ยวพี่ดึงให้ดูอุ้ยดึงไม่ได้้ดวยทนะ่านผู้ชมอย่าดึงเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับงอขึ้นางบนได้นะครับงอข้างล่างได้นะครับอ่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวพี่ลองหมุนดิอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะหมุนให้มันข้อมันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้หามันกระดกก็ได้นะโอเคเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนนะว่าทําไมมันถึงสีไม่ตรงอ่าได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วตรงและเป๊ะะเลยนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะ in, งอขึ้นงอลงได้นะครับท่านผู e hm. ้ชมนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นหางแบบกดลงนะครับก็กระดกขึ้นได้นะครับคือค่อนข้างสวยนะ <il> <S <S เห็นบ้าดูหางสวยมากนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาย,ยืนก็จะค่อนข้างสวยเลยนะครับหลังจากนั้นมาดูแขนแขนไม่สามารถขยับได้อิสระนะครับนี่คือข้อข้อเสียดายมากๆยกก็ได้นะครับเป็นยางนะเพราะฉะนั้นตัวยางเนี่ยมันจะสามารถยกได้นะครับดัดงอได้แต่แบบมันไม่มันมันไม่สามารถอยู่คงทนถาวรน,นะ <S <S ตัวยางเห็นไหม เห็นไหมครับตัวนี้นะครับมันไม่คงทนถาวรส่วนสําคัญต่อมานะครับตัวขาขาเห็นสองข้างไหมท่านผู้ชมนี่สองข้างขาสองข้างนะครับขาสองข้างนะครับตรงนี้กับตรงนี้เนาะแล้วเราขยับให้ดูนะมันขย่าขยับได้นะครับในรูปแบบอ่าสามอสองศาเลยนะครับแต่ติดแขนนะครับอีกข้างนึงแน่นอยู่นะขยับได้3ามอองศาเลยนะครับเนี่ยนะเป็นไหมโอเคนะครับตัวนี้ค่อนข้างจัดมาได้สวยเลยนะครับ สวยสมคําล่ำลือจริงๆคืองานของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนมันมันจะอินดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของเท็กเจอร์ค่อนข้างดีเรามาดูฟังก์ชันของมันอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมบอกไปคือเรื่องของปากนะครับอาปากได้นะครับค่อนข้างแจ๋วเห็นไหมอาปากได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับดูดีๆนะเห็นไหมนี่ให้ดูใกล้ๆอย่างนี้เห็นไหมครับอาจจะเบลอๆหน่อยนะขอโทษทีนะเดี๋ยวโฟกัสก่อนเนี่ยนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือลงในส่วนของฟันมาดีมากเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ลูกตาสวยมากลงมาเป็นสีฟ้มนะครับสีสม้มสีสม้สสมไม่ใช่สีฟ้มนะสีสม้มเห็นไหมครับคือดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการการันตีเลยว่างานแบบนี้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นในมุมมองของผมนะเพลพันตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่9คะแนนนะครับในเรื่องของห เท็กเจอร์นะครับสในเรื่องของแอปพลนะครับไม่มีรอยของครีบเลยครีบในที่นี้หมายถึงเรื่องของการฉีดพลาสติกที่มันเป็นส่วนเกินนะครับและเขาตะใบพวกครีบพวกองศาต่างๆมาดีมากนะครับตัวนี้ให้9เลยนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันจุดขยับนะครับจุดขยับขยับได้1จุด 2 3 4จุด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 ถือว่าคุ้มมากสำหรับมูลค่าที่ตอนนี้ลดอยู่20%ที่เมกะบ,บางนานะถือว่าพี่ให้9คะแนนนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่อมาเรามาดูเรื่องของ texture texture หรือเรื่องของรอยต่างๆหรือเรื่องของผิวพันจากผิวของโมนนะครับตรงนี้เราให้9เหมือนกันเห็นไหม t e x t อร์ดีมากแสดงว่าการทำโมนถือว่าดีมากๆนะครับพวกนี้งานญี่ปุ่นต้องบอกกันเลยว่า ท่านผู้ชมเคยถามว่าอา้าวพี่ต้นทาไมพี่ต้นชอบสะสมงานที่เป็นของกอ๊อบต้องบอกงี้นะว่าพี่ไม่ได้สะสมงานกรอบแต่พี่พยายามเอาทางเลือกดีๆมาให้น้องๆหรือท่านผู้ชมที่มีทุนทรัพย์น้อยๆเนาะได้มองอีกทางว่าเฮ้ยถ้าเรามีของเล่นแบบเนี้ยของแบบเนี้ยมันคือทดทดแทนหรือว่าทําให้เราหายท้อแท้ได้อย่าเพิ่งไปซื้อของแท้รองจากของ ที่แบบราคาถูกๆก,ก่อนถ้าคุณชอบจริงๆเก็บเงินและซื้อของแท้มาเพื่อต่อยอดก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเจ๋งจริงนะครับโอเคเราให้9คะแนนกับ v ริซัทแรปเตอร์บูเดี๋ยวพี่ขอญาตทําขายมันยืนได้ก่อนสิอ่าไม่ใช่และมันยืนนี้ไม่ได้เดี๋ยวป๊บนึงนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่นีตืดตตืตืดตตืนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ ตื่นหนี่นะครับเห็นไหมสวยเลยเจงนะครับโอเควาลฟเซียแรปเตอร์บูทคราโทมิกกับ9ก้าคะแนนนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปเรามาแล้วกับ นี่ตัวนี้คืออินโดแรปเตอร์นะครับอินโดแรปเตอร์เราให้ดูกล่องนนะครับนี่กล่องนะครับเหมือนกันเลยนะครับรูปพรรณสันฐานบ่งบอกเหมือนกันเลยว่ามาจากค่ายเดียวกันนะครับเห็นไหมด้านล่างนะครับกล่องราคา390บาทนะพี่บอกแล้วนะ390อยากให้ท่านผู้ชมฟังให้จบคลิปนะ390้าตอนนี้ลด20%บางสาขาเพราะฉะนั้นมันจะเหลือประมาณ312บบาทนะครับพี่บอกราคาไปแล้วนะ โอเคนะแล้วก็เรามาเปิดกล่องกันลุยปื๊บกรีดครับกรีดนี่กรีดครับนี่นะครับปื๊บโอเคเก็บคัตเตอร์ก่อนนะครับเริ่มจากเปิดกล่องเหมือนเดิมนะครับนี่กล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแพ็กเกจปกตินะครับเปิดฝากมาโอ้ไม่ก็ตัวนี้ท่านผู้ชมเจ๋งมากนะครับ ผมไม่รีวิวเรื่องกล่องนะนี่โอ้โหสวยจริงนะครับถุงก,ก็ไม่รีวิวแกะเลยมันใหญ่มากท่านผู้ชมมันใหญ่มากเนี่ยมันใหญ่จริงๆแล้วลองคิดสภาพดิ t ีเร็กซ์ลดดัดยัดลงมาในกล่องไซเดียวกันแล้ว T รีเร็กซ์จะใหญ่ขนาดไหน T รีเร็กซ์จะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จัดท่าก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขยับก่อนโอ้เหนียวมากนะครับ น่าจะเป็นยางเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นความเงาอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความโดนความร้อนเจากการเดินทางเนี่ยมันทําให้ลักษณะของยางเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหนียวติดนะครับอ่าแต่หางตัวนี้เฟลนิดนึงนี่หางตัวนี้หักออกมานะเห็นไหมเดี๋ยวพี่ลองประกอบอยู่ก่อนนะมันเป็นข้อต่อที่เป็นเดือยจอยอย่างนี้นะเป็นฮุกจอยเห็นไหมเนี่ยจะมีเดือยตรงนี้นี่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถต่อได้นะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูนะมันค่อนข้างเฟลต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ากล่องมันใหญ่มั้งมันเลยแบบออกมาอย่างงี้อ่าโอเค กลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวพี่ขอญาตินี้ก่อนเผินว่าขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นปะขามันเดินแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบแน่ๆๆๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะมัน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 ต้องอยู่ประมาณไหนอย่างงี้เนาะถูกปะท่านผู้ชมอย่างงี้อ่าอย่างงี้นี่อย่างาง,างี้ใช่ไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่อ้าวทำไมล่ะทำไมล่ะอ้าวไม่ใช่แล้วสินี่ประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยไปจัดท่าทางมันตัวนี้เราเรียกว่าอินโดแรปเตอร์นะครับหรือเป็นสัตว์ที่มาจากการผสมพันธุ์ของนะครับเ,เ,เวอร์เสียแรปเตอร์นะได้เลือดของมันมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่า,าน่าจะมีผงกระดูกของอินโดมินัเล็กด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดข้อมูลผิดพี่ต้องขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมอา้าวล้มตายแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ ในเรื่องของสีสีตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีคล้ายๆกับเมทัลลิกนะครับสีค่อนข้างดีเป็นสีดําเงานะครับแล,ล้วครีบออกที่ทําออกมาเนี่ยดีมากคือนึกว่าเป็นหลังจระเข้เลยะท่านผู้ชมเห็นปะนึกว่าเป็นหลังจระเข้เนะครับแบบคือแข็งมากแล้วก็สวยมากแล้วก็เท็กเจอร์ดีมากนะครับส่วนแขนนะครับก็คือทําออกมาดีเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมทําออกมาดีเลยนะครับนี่เลยนะครับให้ดูนี่ โอเคร okay. เรามาดูส่วนหางหางก็แบ่งบเป็น1ท่อนสองท่อนสท่อนท่อนลําตัวท่อนกลางแล้วก็ท่อนหางเพราะนั้นมันจะกระดกได้นะครับซ้ายขวานะครับเจ๋งมากเดี๋ยวผมขอญาตหมุนก่อนนะให้มันเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงนะแบบหนึ่งนะอ่ะมันก็จะกลายเป็นขึ้นลงขึ้นลงละนี่เห็นไหมขึ้นลงขึ้นลงละนะครับเมื่อกี้มันไม่ใช่ขึ้นลงนะครับเดี๋ยวพี่ขยับอีกทีนึงอ่าแปบ๊บหนึ่งอ่าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นขึ้นลงละนี่เห็นไหมครับ ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยคือความเจ๋งของทักคะลทมิกเขาเล่นข้อต่อได้ดีมากนะครับส่วนต่อมาเรามาดูกันก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือการขยับปากตัวนี้ทํามาสวยมากๆนะครับพี่ไม่มีตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ไม่ได้สั่งมานะครับก็เลยขออนุญาตใช้รีวิวตัวนี้เห็นไหมฟันของอ e ีอ e ินโดแรปเตอร์เนี่ยคือทํามาได้เหมือนมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนี้อ่ะเหมือนไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนาะ ให้ดูทีหนึ่งนะครับเหมือนมากๆแล้วก็ข้างในเนี่ยลงสีมาสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับโอเคเรามาดูส่วนต่อมาคือเรื่องของอเรื่องของความอาร์ตหรือแอปพปลแนเนี่ยแอปพลนเนี่ยเห็นไหมการลงดีเทลงานญี่ปุ่นไม่เคยทําให้เราผิดหวังคือสีไม่เคยเลอะไม่เคยเปิดไม่เคยเปื้อนเห็นไหมตั้งแต่หัวจดหางคือเป็นเส้นตรงสวยมากนะครับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับคือเจ๋งและพี่ก็ชอบมากนะครับส่วนต่อมาแขน ครับขยับไม่ได้นะครับแล้วก็แขนมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้งอๆนะครับแล้วก็มีเล็บนะจริงๆมันไม่ได้ทําเล็บออกมายาวเนื่องจากว่าเด็กๆเล่นนะครับก็เลยแบบเขาไม่ทําออกมายาวนะครับนี่คือความใส่ใจในเรื่องของ CSR ของตัวทักคราโทมิกนะส่วนขาพี่เฟลนิดนึงคือเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นขาเหมือนกับขาในหนังอะท่ายืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับโอเคลำดับต่อมาเรามาดูกันนะครับในส่วนของการยืนนะครับมันจะยืนได้แบบไหนเอ่ย น่าจะต้องอหอางช่วยพยุงหรือเปล่านะครับพี่ขอจัดท่าแป๊บหนึ่งนะพี่อยากให้มันยืนได้ดีแป๊บหนึ่งมันยืนไม่ได้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันค่อนข้างจะเฟลเฟนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะได้แล้วท่านผู้ชมนี่นะครับอ้าปากงาพังงาพังง่าก่อนหรือว่ายืนอย่างนี้เนี่ยบ้าพอ,อยืนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบนี้นี่อย่างนี้ได้แล้วนี่ท่านผู้ชม เนี่เห็นไหมครับอ้าวล้มอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันหนักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อาจจะต้องยืมไปข้างหลังนี้แบบในหน้าก่องมันนะครับแล้วก็ยืนมางี้นะครับหรือเปล่าไม่ใช่อย่างเนี้ยแหละพี่ว่ามันต้องเองี้ยแหละนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่ขอจัดท่าก่อนพี่ว่ามันต้องเองี้ยแหละมันน่าจะเฉ่งเจงกว่าฟึบนี่นะครับพี่ว่าอย่างนี้ตื่นรืตื่นตื่นรือรตื่นตื่นรตื่น ตืด,ด,ด,ดตึด,ดตืตตืตตืดดตดดตืโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับตัวนี้เรื่องของเท็กเจอร์พี่ให้10นะครับเรื่องของฟังก์ชันพี่ให้9นะครับเรื่องของการลงสีลงดีเทลสวยมากการทำโมนถือว่าดีมากเพราะว่าตรงกระดูกสลังเจ๋งมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อินโดแรปเตอร์เอาไป10ขคะแนนเต็มนะครับโอเคเรามาลองยืนคู่กันของอินโดแรปเตอร์นะครับ และอีกตัวหนึ่งคือโ o รเซียแรปเตอร์บูพี่ต้องพยายามทำให้มันยืนให้ได้พี่ไม่ยอมนี่พี่ไม่ยอมหรอกนี่พี่ไม่ยอมหรอกนี่อ่าแล้วก็โบรเซียแรปเต o ร์บูนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากทาครโทมีนะครับตื่นตื่น ទឺរឺរទឺនទឺរឺរទឺនអោលំទឺរឺរទឺន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  ตื่นๆตื่นตื่นโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับและติดตามกันมาโดยตลอดจนตอนนี้เราเกือบจะ2 2 0 0ืนสองับสคลแล้วนะครับยังไงนะครับเราทําตามสัญญาแน่นอนผมจะจัดกิจกรรมเพื่อแจกของรางวัลเราไม่แจกฟรีแต่เราขอญาตมาเล่นกิจกรรมกันเล่นกิจกรรม ตดปากตัวเองก่อนเล่นกิจกรรมไม่ใช่รอเรือนะเล่นกิจกรรมนะครับเพื่อแจกของรางวัลให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทอยฮันติงให้ท่านผู้ชมดูว่าจะ ล่ากิจกรรมและล่าของเล่นมาให้นานผู้ชมในตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขออนญาราทุกท่านไปก่อนนะครับกับทาคาระโทมิ i ินโด a p ปเตอร์แอนด์ i วอริเซียตนะครับที่เป็นตัวบูนะครับกับงานค่ายทาคาระโทมิจากประเทศญี่ปุ่นในมูลค่า390บาทเซลล์20%เหลือ3ามบาทตอนนี้มีขายอยู่ทุกห้างนะครับใครสนใจลองไปซื้อได้กับ9คะแนน และ10คะแนนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะบ๊ายบายอุ๊ยบ๊ายบาย